สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนครับยี่ห้อดิจิคอนครับรุ่น TV-400SD ครับตัวนี้จุดเด่นครับสามารถวัดได้ถึง4ชแนลเลยครับเพราะว่าเสียบโขบได้4ตัวครับระบบการวัดก็วัดได้ทั้งนะครับครบทั้ง3แบบเลยเรามาดูการกดปุ่มมันครับกับการใช้งานคร่าวๆนะครับปุ่ม power ครับขณะเปิดอยู่กดค้างจะปิดเครื่องครับขณะปิดอยู่กดค้างก็จะเปิดเครื่องครับง่ายๆหลอด backlight ครับขณะใช้งานครับอันนี้ผมนะครับถ้าต้องการปิดหรือเปิดกดชั่วขณะที่ปุ่ม power ครับขณะตรวจวัดต้องการคงค่าข้อมูลกดปุ่ม hold ครับจะขึ้นสัญลักษณ์ hold ตรงมุมซ้ายมือครับออกจากโฮกดปุ่มโฮครับกรณีที่เราต้องการวัดแล้วอยากดูค่าที่วัดอยู่เนี่ยแล้วให้ตัวเครื่องเนี่ยเก็บค่าที่เป็นแม็กหรือมินไว้แล้วเราสามารถเวียนวนดูได้นะครับให้เรากด REC ครับชั่วขณะแล้วก็ตรวจวัดไปครับกด REC อีก1ครั้งครับเป็นการดูค่าแม็กนะครับดูค่ามินนะครับกดวนไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับ REC ก็จะโชว์ว่าตอนนี้วัดอะไรอยู่กดอีกครั้งโชว์แม็กกดอีกครั้งโชว์มินนะครับกดอีกครั้งอ่ะกำลังตรวจวัดอยู่แล้วก็ REC ก็คือเรคคอร์ดค่าแม็กมินอยู่ต้องการออกจากโหมดเรคคอร์ดค่าแม็กมินครับกด REC ค้างไว้สักครู่ครับออกแล้วเห็นไหมครับต่อมาครับเราอยากเช็คครับว่าตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยนะครับสัญลักษณ์ที่เป็น SD ของ Digicon เนี่ยนะครับก็คือจะทำ Data Logger ได้การทำ Data Logger หรือบันทึกข้อมูลเนี่ยจะอิงจากวันและเวลาครับอยากเช็คนะครับว่าตอนนี้เอ๊ะตัวเครื่องเนี่ยวันเวลาอยู่ที่เท่าไหร่กดปุ่ม Time ครับหรือว่า Set เนี่ยชั่วขณะตัวเครื่องจะโชว์ครับปีเดือนวันนาทีแล้วก็เวลาในการตรวจวัดนะครับต้องการเปลี่ยนระบบการวัดครับacceleration นะครับตอนนี้เป็น ACC อยู่หรือว่า acceleration อยู่กดปุ่ม ACC/VEL แล้วก็ DISP นะครับก็คือ acceleration velocity displacement ตอนนี้เป็น ACC หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2กด ACC ค้างไว้ครับเป็นการหน่วยวัด ACC ที่เป็น G นะครับกดค้างอีกครับเป็นการวัดที่เป็น velocity millimeter ต่อวินาทีกดค้างไว้ครับจะเป็น velocity ที่หน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีกดค้างครับจะเป็นในส่วนของโหมดการวัด displacement ครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรกดวนครับผมกลับไปที่ ACC ครับในส่วนของ ACC velocity แล้วก็ displacement เนี่ยเราสามารถเลื่อนฟังก์ชันในการตรวจวัดครับตอนนี้ acceleration เนี่ยเราวัดเป็น RMS อยู่นะครับเรากดฟังก์ชันค้างไว้ครับจะเป็นการวัด peak กดค้างอีกครับเป็นการวัดในส่วนของ macro ก็จะคงค่าเฉพาะค่าที่เป็นสูงสุดเอาไว้แล้วก็กดเวียนได้ครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการทำ data logging ครับกรณีนี้สมมุติว่าเราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วใส่ SD card ที่ข้างตัวเครื่องแล้วนะครับใส่ได้1-16 จิกนะครับแต่จะทำงานอยู่ที่4จิกนะครับเหลือเฟือนะครับ memory ผมกดปุ่มนะครับในส่วนของ enter หรือปุ่มล็อกค้างเอาไว้ครับตอนนี้ผมตั้งเวลาในการตุ่มวัดอยู่ที่1วินาทีครับให้มันบันทึกค่าเองก่อนจะกดล็อกให้เราเลือกวิธีการวัดครับว่าเป็นการเราต้องการวัดความสั่นแบบไหนและฟังก์ชันอะไรก่อนแล้วค่อยทำการทำ Data Logger ครับกดปุ่ม Enter หรือว่าล็อกค้างเอาไว้สักครู่ครับตัวเครื่องจะขึ้นล็อกและสแกนการ์ดนะครับแล้วจะกระพริบพร้อมมีเสียงกรณีที่เปิดเสียงอยู่นะครับก็จะทำการบันทึกค่าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับออกจากการทำ Data Logger ครับกดล็อกหรือ enter ค้างเอาไว้นี่ครับตรงด้านล่างไม่มีคำว่า locker
หรือเสียงกระพริบหรือเสียงติดๆแล้วถัดมาครับการตั้งค่าโดยละเอียดครับกดปุ่มเซตค้างเอาไว้ครับขณะกดวัดจะขึ้นในการตั้งค่าให้เรากด enter ครับอันแรกจะเป็นปีครับเป็นคริสต์ศักราชให้เรากดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงครับในการเปลี่ยนปีเมื่อเรียบร้อยแล้วกด enter จะเป็นการตั้งเดือนครับนะครับตั้งวันที่นะครับขึ้นลงได้ตั้งเวลาครับที่เป็นชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงนะครับวินาทีวินาทีกด enter นะครับจะตกลงแล้วไปเรื่อยๆต่อมาครับจะเป็นในส่วนของการตั้งเวลาในการสุ่มวัด SP ขีด T นะครับได้สูงสุด 3,600 วินาทีแต่ความละเอียดไม่ได้เป็นทุกวินาทีนะครับจะเป็นสเตจยกตัวอย่างครับอันนี้เป็น1 2 3 5 10นาทีขอโทษทีนะครับ10วินาที30วินาที60วินะครับหน่วยเป็นวินาทีนะครับ120 300 6001,800 แล้วก็ 3,600 วินาทีผมกลับไปที่1วินาทีเหมือนเดิมครับผมลืมไปครับกรณีที่เราต้องการบันทึกเองแบบกดล็อกแล้วก็เก็บค่าเองเนี่ยการตั้งค่าตรงนี้ต้องเป็น0นะครับผมขอกลับไปที่1ผมตั้งเป็น0ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากการตั้งค่านี้เราจะมาทำการล็อกแบบเก็บค่าเองกด enter ครับอันนี้ก็คือการปิดเครื่องอัตโนมัติครับต้องการให้ปิดไหม yes หรือว่า no ผมแนะนำกรณีทำ data logging ถ้าเกินกว่า10นาทีครับให้ตอบว่า no ไปก่อนเพราะว่าเมื่อเราไม่ใช้เครื่องไป10วินาทีเครื่องจะปิดเองครับเสียงปุ่มกดครับให้มีหรือว่าให้มีนะครับหรือว่าไม่มีก็ได้นะครับจุดทศนิยมครับ DEC เนี่ยนะครับก็จะเป็นเลขจุดจะเป็นตัวทศนิยมเนี่ยจะเป็นจุดยูโรเนี่ยหรือว่ายุโรปเนี่ยก็จะเป็นตัวลูกน้ำนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับผมเลือกเป็น USA Enter ครับต้องการฟอร์แมตการ์ดไหมนะครับตอบ Yes หรือว่า No ในที่นี้ลองฟอร์แมตดูครับตอบ Yesตัวเครื่องจะถามครับว่าให้ enter อีกทีนะเพราะว่าถ้า format ใบหายหมดเลยก็กด enter ครับแล้วรอสักครู่ครับอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเรากดไปแล้วข้อมูลในการ์ดจะถูกล้างไปหมดเลยนะครับเมื่อเสร็จการ format การ์ดแล้วนะครับจะเข้าไปที่ unit เองเลยแต่กรณีที่เราตอบ no เรากด enter ก็จะมาที่ unit unit ก็จะเลือกได้ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยที่เป็นเมตรหรือว่าฟุตนะครับเลือกได้แล้วก็กด enter นะครับเมื่อสักครู่นี้มันไม่ได้ใช้สักพักแล้วมันก็จะกลับเข้าไปที่เดิมหน้าตรวจวัดทีนี้ครับเราก็เข้ามาหน้าในส่วนของการทำ data logger แบบกดเองครับเมื่อสักครู่นี้ทุกๆ1วินาทีเวลาที่ตั้งเมื่อสักครู่ผมตั้งช่วงเวลาในการวัดเป็นสูตรแล้วนะครับแสดงว่าบันทึกเองตามเรากดผมกด log หรือ enter ค้างไว้สัก3วิครับขึ้น log การบันทึกเองเราสามารถเลือกช่องในการบันทึกได้นะครับ1นะครับถึง99ช่องข้อมูลครับเป็นการมาร์กหมายเลขครับว่าวัดช่องที่1อาจจะเป็นเครื่องที่1จุดที่1ก็ได้นะครับสมมุติผมเลือกจุดที่1นะครับจุดที่1จะทำการบันทึกจุดที่1ผมกดล็อกครับตัวเครื่องจะแสดงว่าสแกนการ์ดอยู่หลังจากนี้เรากดล็อกเกอร์ได้เลยครับมันก็จะทำการบันทึกข้อมูลเข้าไปที่ช่องข้อมูลที่1ถ้าเราต้องการเปลี่ยนช่องข้อมูลเรากดขึ้นหรือลงก็ได้ครับผมเปลี่ยนเป็นจุดที่2ผมกดล็อกครับมันก็จะบันทึกข้อมูลแล้วแต่ข้อมูลจะไปอยู่ที่จุดที่2ครับในลักษณะนี้เมื่อต้องการออกครับกด enter ค้างไว้อีกจุดนึงครับกรณีที่เราเข้าไปใช้โหมดที่เป็นแมคโครหรือค่ามันวิ่งอยู่แล้วต้องการรีเซ็ตเป็น0ครับให้กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นกับลงค้างเอาไว้ครับแล้วก็ทำการกด enter ครับไล่ channel ไปเรื่อยๆครับก็จะเป็นการรีเซ็ตค่าให้เป็น0ครับง่ายนิดเดียวพอถึง channel 4แล้วกดอีกทีก็จะกลับมาให้พร้อมใช้งานแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับการใช้งานเครื่องวัดความสั่นสะเทือนนะครับแบบ4 channel ยี่ห้อ Digicon รุ่น TV-400 SD นะครับง่ายนิดเดียวนะครับ